ครับผมวันนี้เราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับน้องฟิวอยู่กันที่ตลาดริมน้ำจามจุรีอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีใช่แล้วนะครับที่นี่จะเป็นสินค้าชุมชนนะครับผักปลอดสารพิษแล้วก็มีผลไม้นะครับของชุมชนนะเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับไปบ้างนะครับพร้อมแล้วลุยกันเลยดีกว่านะครับค่ะไปไหนดูซิมีอะไรบ้างอ่ะนี่เลยนะครับโอ้โหร้านแรกมีกล้วยขายด้วยนะครับใช่แล้วก็มีผักสดผลไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้ร้านแรกเอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าชอบซื้อเราฝากคุณป้าไว้ก่อนได้ไหมครับได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหิ้วขึ้นรถถ้าหิ้วจากนี่ไปเลยถ้าทางจะหนักเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวของที่เราอยากได้หมดทำงานใช่เยอะนี่มะคงมะเขือแม่จะซื้อไปด้วยนี่โอเคได้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นผักที่ปลูกอยู่ในชุมชนเลยใช่ไหมครับใช่ในชุมชนของหมู่บ้านน้ำเสือเลยค่ะครับผมอันนี้คือปลอดสารพิษใช่ค่ะปลอดสารใช้พวกน้ำหมักแล้วก็น้ำต้มต้นไม้อะไรครับของหมักเองครับแล้วน้าแดงผักพื้นบ้านปลอดสารพิษนี่คือเจ้าของร้านหรือยังไงเอ่ยก็ค่ะก็คือนี่เป็นชื่อเจ้าของร้านค่ะครับค่ะแต่ก็เป็นผักปลูกที่ในแปลงผักของหมู่บ้านครับผมอ๋อเข้าใจแล้วครับอ่ะได้แม่เดี๋ยวเลือกเลยแล้วเดี๋ยวฝากคุณป้าไว้นะครับอันนี้ขายยังไงบ้างครับเนี่ยค่ะก็อันนี้โลละแฟงแกนี่โลละ10บาทค่ะถ้าออนก็โลละ20ครับเอาแก่นะคะตรงนี้นะคะเอาแก่ประมาณแฟนผมนะฮะไม่อร่อยแล้วเว้ยเฮ้ยเรื่องเดี๋ยวเป็นเอาลูกไหนอยู่บ้านแก่แบบแม่ค้าก็เป็นเรื่องเหมือนกันสามโลโลละ10บาทใช่แล้วโหถูกมากแม่เห็นไหมเพราะผักปลูกเองค่ะเราก็เลยแบบว่าขายแบบราคาครับไม่ได้รับมาไม่มีต้นทุนมะเขือฝั่งนู้นโลละ20ค่ะหูยไปดูกันมาถังขยะเขาอยู่ไหนลูกมาเลือกยังไงแม่หนูอยากช่วยเลือกเลือกอะไรอ่ะลูกก็เลือกที่มันสวยๆหยิบไปอันไหนสวยๆก็เลือกไปเลยนี่ไงเราปลูกเองไงเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้อะไรมาเนี่ยเราก็อยู่ได้คนกินก็อยู่ได้ครับผมอุ๊ยแบบแนะนำให้มาเลยนะที่นี่ตั้งแต่แบบทางเข้าแล้วอ่ะมีผักสดนะครับคือแบบดีมากถึงโลเอาโลนึงโลนึงนะคะโลละ20ใช่ครับถูกมากเลยนะเกินไหมครับเกินค่าแถมไปนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับนี่ซื้อไป2อย่างเพิ่งจะเท่าไหร่นะ40 50เฮ้ยลดอีกไม่เมื่อกี้จำผิดอันนั้นเท่าไหร่นะ30อันนี้2050บาทจ้ะกระทงละ20 3อย่างรวมกันได้ค่ะ50บาทโอเคนะอันนี้กระทงละ20 3ทง100ขึ้นราคาให้แล้วอันนี้เรียกอะไรนะมะละคินอกแม่ค้าบอกอะไรของเขาเนี่ยสตอ50แม่อันนี้สตอปลูกเองด้วยใช่ไหมครับปลูกเองด้วยค่ะครับผมเป็นร้อยหนึ่งพอดีจ้าร้อยหนึ่งพอดีร้อยหนึ่งแม่ได้ตั้งเยอะอ่ะเพราะสตอนี่คือว่าต้นทุนสูงเราต้องจ้างคนขึ้นด้วยค่ะอันนี้เข้าใจครับสูงมากครับต้นทุนสูงเนี่ยเราก็ต้องมาขายค่ะเดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะขายได้นะครับเดี๋ยวออกมาเอานะครับนี่เลยขอบคุณนะขอบคุณครับยังไปข้างในต่อฟิวร้านแรกหมดไปตั้งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งได้มาสามอย่างคุ้มไม่คุ้มใช่คุ้มมากเลยนะครับอันเนี้ยเคี้ยวนี่ลั่นป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยนะเอาไงก็จับอยู่นี่กระทงละ20บาทนะครับสดสดร้อนร้อนจากเตาเลยนะครับเนี่ยใช่ที่อะไรนะคะเขาเก็บมาเขาเก็บมาใช่อันเนี้ยพ่อชอบของเพชรบุรีใช่ครับก็จริงๆอ่ะไม่ต้องเอามาย่างก็กินได้นะมันจะเหนียวเคี้ยวจนปวดกรามอ่ะเอาจริงๆแต่ย่างอ่ะดีกว่ามันจะกรอบๆนะพี่นะครับผมนี่เลยเตาทานด้วยใช่อ๋ออรรถรสเลยนะใช้คำนี้เลยนะอร่อยอร่อยไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับอันนี้น้องก็ขายอะไรอ่ะแม่ส้มสายน้ำผึ้งกิโลละ40บาทนะครับนี่แม่ค้าลูกอันนี้ลูกเท่าไหร่คะลูกเลมอนทำไมลูกเรียวๆอย่างเงี้ยสายพันธุ์ไงหรออันนี้ปลูกเองเหรอลูกใช่ค่ะอันนี้เป็นลูกพับนะครับนี่อ่านให้ฟังเลมอนลูกละ10บาทส้มสายน้ำผึ้งกิโลละ40โกโก้ลูกละ15นี่โกโก้อันนี้ใช่ไหมคะใช่แต่เราไม่รู้ว่าจะทำอะไรไงอันนี้เขาทำอะไรกินน่ะลูกได้นะเขากินอะไรมันน่ะลูกโกโก้เขาเป็นคนกินนม
จริงอ่ะแบบมันไม่ได้เอาไปทำช็อกโกแลตเดียวไงมันเอาไปกินได้มันเป็นผลไม้ไงแล้วก็ลูกพับลูกละ10บาทเนี่ยเอาลูกพับแล้วกันนะมาเอาเลมอนด้วยนะแม่ๆน้าหนูอยากได้หนูหยิบมาหนูมีลูกเอาสัก2ลูกไปทำน้ำกินนี่ฟิวฮาเข้าครัวนี่เป็นเหรอนี่ช่วยอุดหนุนน้องเขาด้วยนะครับแบบมาขายนะสวยเนี่ยลูกเดียวมาสั่งลูกสั่งลูกโอเคเท่าไหร่คะลูก50ใช่ไหมลูกน้องไม่นับหนูหนูไม่รู้ค่ะป้านับเองนะคะบอกงี้ก็เป็นลูกละ10บาทเมื่อกี้ป้าหยิบไป5ลูกถูกไหมก็50พี่ว่าเลยคล้อยตามเว้ยจะได้ลงทอนเป็น60นี่เลยนะครับเฮ้ยแอมกับออมคนไหนแอมหนูค่ะคนไหนออมรอนี่ไงแม่เขาเขียนว่ากระปุกเก็บเงินราคาพี่อะไรนะคะราคาเป็นฟิวแอมออมเห็นไหมเออเดี๋ยวหนูไม่อยู่ข้างน้องก็จะกลมเกลียวใช่ไหมสองนิ้วเลยนี่แม่ค้าตัวจิ๋วของเรานะครับน่ารักมากเลยใครมาก็อุดหนุนน้องๆด้วยนะครับนี่ครับผมอันนี้ตังหนูหมดเลยอ่ะลูกใช่ค่ะแล้วแม่บอกขายได้ให้หนูหมดเลยอ่ะลูกใช่นะ นะตอบไม่ค่อยมั่นใจเอ๊ะใช่หรือเปล่าเดินมายังไม่ทันถึงไหนนะแวะแทบทุกร้านเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรอ่ะมอมแมมเบเกอรี่นะครับขนมปังเค้กกล้วยหอมบราวนี่แซนด์วิชนะครับน้องฟิวสนใจอะไรคะลูกขนมปังปิ้งขนมปังปิ้งนี่เลยขายไงครับถ้าเป็นก้อนก็ละ15ชิ้นก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็15บาทครับผมน้องฟิวเอาเนยนม2แผ่นอันนี้เตาถ่านนะของแท้เลยนะครับเนี่ยที่นี่เดี๋ยวเราพาสำรวจนะครับว่ามีอะไรบ้างนะแม่นะอาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าเดี๋ยวพยายามพาเดินดูแล้วกันนะครับมีอะไรบ้างใช่ใครมาเที่ยวฝั่งนี้นะโซนเพชรบุรีนะก็ลองแวะมาดูนะครับเป็นตลาดชุมชนนะที่ขายของอยู่ในชุมชนนะมีน้องๆคุณป้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเอาของจากสวนมาขายเนาะก็ถือว่าโอเคมากนะครับถ่านเขายังออร์แกนิกเลยนะแม่ฮะเขาใช้ไม้อะไรทำครับเนี่ย น้องบอกว่าเอ๊ะพี่หนูขายนมปังเกี่ยวอะไรกันแม่เดินหนีเลยทานออร์แกนิกหนูก็เดินหนีไปอุ้ยแต่ว่าระหว่างรออยู่เราไปดูตรงนั้นไหมเดี๋ยวมานะครับไปเห็นอะไรไข่เค็มพอกอันชันไหนตรงป้ายไข่เค็มอ๋อก็ไข่เค็มนั่นแหละแล้วก็พอกด้วยอันชันใช่ครับนี่เลยนะครับไข่เค็มพอกอันชันนะครับอันนี้บ้านถ้ำเสือแม่อันนี้ลมประมาณนั้นแบบยิงหนังกระติกเข้าไปเป็นการปลูกป่านะครับหมึกสายแดดเดียวก็มีนะครับมีเป็นร้านอาหารนะครับมีผัดไทยนายน้อยนายน้อยกับพ่อปลาก็มีนะครับงั้นเดี๋ยวหนูไปรอขนมปังมันตรงนั้นอยู่หน่อยเดินตามอ่ะได้ครับเราก็นึกว่ามีแค่ตรงนั้นตรงนี้ก็มีใช่แม่เดี๋ยวดูก่อนเลยหนูเดินไปที่นี่มีจุดกลางเต็นท์ด้วยนะแม่ฝั่งโน้นเมื่อกี้ที่เราลงมาพี่ก็ถามว่ามากลางเต็นท์หรือว่ามาตลาดดูดีๆที่เราเห็นเมื่อกี้ใช่ร้านนี้อะไรอ่ะมีร้านไอติมขายด้วยนะครับอันนี้ไผ่ทองไอศกรีมนะครับก๋วยจั๊บปักกบร้านขายของก็เยอะนะแม่ใช่แล้วก็ที่นั่งแบบว่าใต้ต้นไม้ลมลื่นนะครับจะได้กินก๋วยจั๊บได้ครับอันนี้อะไรขนมจีนนะครับก็มีนะก็มีทอดมันโอ้เป็นร้านค้าชุมชนของจริงเลยแม่นะครับใช่นั่งตรงไหนก็ได้แบบที่นั่งเยอะมากครับมียำมะม่วงอ่ะมียำมะม่วงด้วยนะครับต้องจัดชุดละ40บาทนะครับยำ3กรอบก็มีส้มตำของกินเยอะอยู่นะมันทอดกล้วยทอดไปเดี๋ยวพาเซเว่ก่อนเดี๋ยวเรามาซื้อสั่งครับอันนี้เป็นกล้วยทอดนะครับมันทอดก็มีนะครับครับร้านแม่พลอยนะครับขายบ้าบินไส้กรอกโบราณแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวมีไข่ไข่อะไรนะไข่ทรงเครื่องไก่ป๊อปก็มีนะครับเนี่ยโอ้โหเมี่ยงคำสลัดโลสุกี้โลแล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นร้านขายพวกกิฟต์หนีบผมกิฟต์ช็อปเล็กๆก็มีนะครับครับโหแม่คู่ละ5บาทถูกมากอันนี้อะไรข้าวเกี๊ยวปากหม้อก็มีนะครับอันนี้เป็นร้านกล้วยปิ้งนะครับนี่เลยนะฮะคุณป้าขายอยู่ฝั่งนี้อันนี้อะไรจานละอ๋อเป็นกุ้งเผา
มีร้านกุ้งเผาด้วยนะครับอันนี้อะไรอ่ะร้านลูกชิ้นนะครับครับห่อใบตองนี่อะไรข้าวหมากนะครับถั่วต้มนะครับกล้วยสวยมากเลยแม่ดูข้างในดิเดี๋ยวก่อนออกขอกินอะไรเสร็จก่อนบอกจะแม่จะมาฮะหวีแล้วเท่าไหร่นะครับ10บาทนี่มีอยู่จริงนะครับกล้วยหวีละ10บาทนะครับไม่หอมค่ะลูกศิษย์ครับผมนี่ถ้าซื้อในเซเว่นในลูกละ9บาท มานี่ได้ตั้ง3ลูกเลยนะมีกระเจี๊ยบด้วยไหนยี่สิบครับกระทงละ20บาทชดชดเลยนะไม่มีแต่ครับลุงขายเหมือนแจกอ่ะ20บาทจริงๆเดี๋ยวพริกอ่ะครับแม่เอาพริกไปปลูกไหมที่เรามีเกือบ300ไร่ซื้อแค่2ต้นไหมลุงบอกว่าเอาไปทำอะไรวะกลัวหาไม่เจอครับปลูกเยอะแม่ที่นั่นเดี๋ยวแม่จะซื้อของกินอะไรใช่ไหมใช่ก๋วยจั๊บมากินแล้วน้องฟิวหาที่นั่งเลยโลกนี่น้องฟิวได้มาแล้วนะครับโหหวานเจี๊ยบมันกรอบอ่ะโหยกรุบกรอบเลยใช่ไหมคะไปเดี๋ยวหาที่นั่งก่อนนะครับจริงๆที่เนี่ยก็ติดแม่น้ำเพชรเลยนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นลานกลางเต็นท์นะแอบเห็นแบบคนเขากางอยู่ด้านบนน่ะไปเดี๋ยวหาเขาหาเก้าอี้มานั่งเลยก่อนนั่งเผื่อไหมได้นะไปเดี๋ยวดูกันฟิลจับจองพื้นที่ได้เลยไม่เอาก๋วยจั๊บชามนึงค่ะไม่เอาเครื่องในนะคะครับสั่งอย่างมะม่วงร้อนสั่งไปแล้ว1นะครับเดี๋ยวพ่อขอดูก่อนนะพ่อจะทานอะไรแม่ได้ขนมจีนนะจริงก็น่ากินนะก็ใส่แบบเบนโตอ่าฮะก็ได้นะอ๋อยำด้วยเอายำมะม่วงค่ะขนมจีนไหมพ่อขนมจีนเดี๋ยวมารับนะครับนี่ไฮไลท์ของร้านนี้เลยนะขนมจีนนะใส่ปิ่นโตนะครับเคยมีปิ่นโตหายบ้างไหมฮะเดี๋ยวใครเขาจะเอาไปทำอะไรพ่อนี่แหละมีหูว่ามีไม่มีขาสั่ง3อันนี้กลับบ้านเลยนะเงียบกริบเลยนะป้าบอกไอ้หนุ่มเอ้ยกำไรป้าหมดแล้วลูกนี่ได้มาแล้วเท่าไหร่แม่เท่าไหร่นะครับ40ว้าวเลยนะพ่อผักอะไรบ้างผักทุกอย่างแม่ใส่ไปเลยผักเขาสดมากเลยนะแม่เพชรตรงไหนแม่ผักใส่ไปเลยอันนี้ผักจากสวนเลยใช่ไหมครับอ๋อซื้อมั่งนะครับป้าบอกทุกอย่างในสวนเลยก็ไม่ไหวนะทุกอย่างในสวนก็ไม่มีใครเชื่อเนาะเนี่ยเห็นไหมไม่น่าถามหยอก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 ป้าหยอกหยอกไปขอบคุณครับป้าครับผมอันนี้น้องฟิวสั่งใช่ไหมแม่ใช่ค่ะกระเพาะปลานะครับนี่อันนี้ปรุงไปให้ฟิวเลยใช่ไหมแม่ได้มาแล้วนะครับ30บาทเองนะครับเนี่ยแม่ปรุงหน่อยนึงเติมน้ำตาลเข้าไปได้นะคะได้แล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวยกไปให้ฟิวก่อนนะแม่นะแล้วเดี๋ยวเราไปเอายำใช่ไหมยำแล้วก็ก๋วยจั๊บสถานีต่อไปคือก๋วยจั๊บนะครับแม่สั่งเป็นแบบแมวเครื่องในเนาะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ40บาทนะครับเป็นราคาที่แบบจับต้องได้นะแม่นะไม่หรอกครับอันนี้ของแม่ใช่ไหมคุณจ๊อบใช่ครับกินแล้วเดี๋ยวยำมะม่วงครับผมได้แล้วได้ไม่เป็นไรครับเอ้าลืมน้ำข้นน้ำใสดูแม่แต่ว่าป้าเขางงเลยก๋วยจั๊บบ้านไหนวะน้ำใสป้าสตันเมื่อกี้น้ำข้นพูดเบาๆมือสั่นเลยป้าตั้งไม่ถูกเลยมาถ้ากรุงเทพมันมีน้ำใสด้วยใช่เหรอแม่ใช่ก็ที่เราซื้อไงอ๋อคนเขาจะใส่เป็นนานใช่ป้าแอบสะดุ้งเมื่อกี้
ไม่ค่อยมีคนถามใช่ไหมฮะพ่อคนเดียวกวนทุกร้านป้าถามอะไรหน่อยดิอร่อยไหมอร่อยมากค่ะนี่เป็นไงแม่โอ้โหลากเสียงด้วยอร่อยมากเอาไปไว้ก่อนแม่โอเคเอาละครับตอนนี้ก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยอันนี้เป็นก๋วยจั๊บของแม่เดือนนะครับอันนี้จะเป็นยำนะครับอันนี้เป็นของพ่อฐานะครับขนมจีนตามด้วยนี่จะเป็นข้าวปลานะครับแม่คุณป้าก็แอบมองอยู่เราถามเขาบอกว่าอร่อยมากป้ารักเสียงยาวมากเลยเมื่อกี้เฮ้ยอร่อยนะเป็นไงได้เลยใช่ไหมงั้นไม่แปลกหรอกป้าการันตีว่าอร่อยนะโอเคเลยปะเขาบอกอร่อยหมดเลยนะทุกคนบอกอร่อยนะไม่มีใครบอกของตัวเองไม่อร่อยเลยนะแม่ทำแม่ก็บอกว่าอร่อยใช่แต่ก็อร่อยนะทานได้นะ40 บาทเองนะครับเนี่ยใครผ่านมาก็ลองแวะมาอุดหนุนนะครับเป็นของในชุมชนนะแม่นะถือว่ามาช่วยลุงป้านาอากันนะครับแต่เราไม่สามารถซื้อได้ทุกร้านนะอย่างที่บอกนะเก็บไม่หมดใช่ครับใช่ก็ลองแวะมาดูนะครับไม่ใช่แบบเฮ้ยไม่ซื้อร้านอื่นแล้วแสดงว่าร้านอื่นไม่อร่อยไม่ใช่นะน้องฟิวให้แม่ใส่พริกให้ด้วยอ่ะพ่อแอบเห็นหนูก็เห็นเดียวเนี่ยเห็นนะนิดเดียวนิดเดียวสำหรับแม่ใช่บรรยากาศดีอยู่นะนั่งทานแบบติดริมน้ำเลยอ่ะอันนี้เป็นแม่น้ำเพชรบุรีนะครับเป็นไงคะเยี่ยมจนอร่อยใช่ไหมมางั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับขนมจีนอยากปนลูกชิ้นยังเนี่ยที่บอกว่าแบบขายเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปนปิ่นโตปนปิ่นโตป้าบอกอย่าทำป้าเลยอันนี้นะกินได้แม่เข้มข้นจัดจ้านด้วยนะฟิวอันก็จัดจ้านเหมือนกันอร่อยนะครับงั้นเดี๋ยวขอตัวทานก่อนนะครับตอนนี้เราก็ทานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอร่อยมากนะก๋วยจั๊บประกบนี่อร่อยมากเลยนะมา ยิ้มไปหมดหม้อแล้วนะกำลังทำใหม่อร่อยนี่ขนมจีนแม่เอ้ยนี่ก็อร่อยป้าหนูยิ้มเลยยำก็อร่อยนะอร่อยทุกอย่างเลยนะของที่เนี่ยใช่ไอ้นั้นกับของป้าอร่อยมากนะกินหมดเลยว้าวเลยนะมาเดี๋ยวมาดูกล้วยดีกว่าแม่เห็นอะไรนี่เดี๋ยวซื้อดู20 บาทก่อนเนาะได้ทั้งหลายลูกนะครับนี่แม่สนใจกระเจี๊ยบเอาไปกระทงนึงไหมใช่อุ้ยนี่ผักกุบกรอบใหญ่มากเลยเนี่ยผักกุบกรอบน้องฟิวบอกผักกรอบเอาผักกรอบครับกินเวลากินก็กินสดก็กินได้เหรอให้ลุงอร่อยนะกระเจี๊ยบกินสดก็ได้เหรอลุงมันช่วยในอะไรบ้างครับอันเนี้ยเรื่องลำไส้เนี่ยเขาแน่นอนเลยนะระบบขับถ่ายอ่ะลุงใช่ระบบขับถ่ายครับเล็บมือนางก็มีนะครับนี่โอ้กินไม่หมดอันนี้แม่เอาน้อยๆก่อนอันนั้นอ่ะเอาเขียวๆไว้ก่อนไหมสุกเลยเดี๋ยวไปก็ไม่ทันอีกโหพอมีให้เลือกแล้วก็ว้าวุ่นไงเอาถั่วต้มด้วย24นั่นไงไหนโอ้โหลุงบอกผมนี่รอลุ้นถั่วต้มเลยนะครับลุงผมนี่ของผมกิจการของผมโอ้เนี่ยนะลุงนะครับไม่เกี่ยวกับป้าเหรอไม่เขาผมเขาให้ผมซื้อมาชอบกินถั่วอ๋อไม่มันเป็นยุทธวิธีว่าถ้าหมอไม่อยู่กับทัวหมอจะไปตะเวนทุกร้านโอ้เอาทัวมาดักหน้าเดี๋ยวนี่คุณลุงเป็นคุณหมอหมอชอบกินอ๋อเขาฟันไฟเผยเลยเอาเท่าไหร่แม่20ตายไป15แล้วนับเม็ดไหมครับลุงอันนี้หวีละ25 บาทนะไปสุกที่บ้านนะครับเนี่ยมาดูฝั่งนั้นแม่เห็นอะไรกล้วยตากไม่ใช่กล้วยเพชรบุรีนะกล้วยตากมาจากจังหวัดตากเพชรอ้าวแล้วบอกกล้วยตากก็กล้วยตากที่เพชรเล่นหนาเล่นละแต่ว่าคุณพี่เขาก็บอกกล้วยตากที่เพชรแก้วจนได้เลยหยอกนะพี่นะครับนี่เลยนะถึงละ25 บาทนะครับนี่ก็บอกบ้านขนมทิติรัตน์นะครับแพ็กเกจดีนะครับเนี่ยนี่กล้วยอะไรครับเอามาทำพี่น้ำว้านะจ๊ะอันนี้สแกนแล้วนะพี่นะเพราะเงินหมดแล้วนะครับมีทอนนะวันนี้สแกนก็ได้นะครับนี่ของกินก็เยอะนะครับฝั่งนี้แม่เผื่อหิวอ่ะพ่อเห็นอันเนี้ยอันนี้อะไรนะครับเนี่ยพี่ข้าวเหนียวปิ้งค่ะ
ไส้เผือกอันนี้เหลือเผือกอย่างเดียวเหรอพี่ใช่ทำไมเขากินเผือกกันฉันต้องสแกนขายไงครับพี่ห่อละ5บาทเอา4ห่อค่ะโอ้5บาทมีจริงอ่ะครับน้องๆห่อเท่าไหร่200โดนไปได้แม่200 20บาทนะครับนี่ขนาดนี้มันเลยอันนึงแม่ก็ซื้อให้มันครบไปอ้าวจะโอนอีก5บาทมันไม่ได้อ่ะดิมีตังค์เหรียญอยู่ไม่ใช่เหรอเอาไปเลยเหมาเลยพี่จะได้เก็บเตาพี่บอกจริงๆไม่ใช่หรอกเหลืออีก100อันหลังร้านแม่จ่ายเงินสดไปก็ได้มี5บาทอยู่นี่จ่ายนี่จะโอนให้หมดเลยอ๋อ25บาทอ้าวยังไม่ได้ยืนยันนั่นไงพี่ก็บอกไม่ได้ยินติ้งใจหายแวบเลยโอ้ยเขาดูยังไม่ยืนยันขอบคุณครับโอ้ยเต็มไม้เต็มมือแล้วนี่ของกินเพียบเลยนะครับมีอะไรอีกก็ไม่มีมีแต่ไอติมตรงโน้นอ่ะมีอยู่หนูกินนมปังไปแล้วหนูอิ่มแล้วได้ไม่เป็นไรไปแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวขากลับออกไปเนี่ยจะซื้ออะไรเพิ่มนะซื้อมะละกอแล้วเมื่อกี้เราฝากของเขาไว้ด้วยใช่ครับไปกันหนักแล้วจะได้ประมาณนี้อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าที่เนี่ยเป็นตลาดชุมชนนะครับก็คืออยู่ติดริมน้ำเพชรบุรีนะครับนี่เลยด้านหลังเรานะนะครับแล้วก็มีผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยคือค่อนข้างเยอะแล้วของเขาก็ขายไม่ได้แพงเลยจับต้องได้ถือว่าถูกเลยก็ว่าได้นะครับ20 30 40อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะอร่อยนะครับแล้วก็สดใหม่นะครับไปเดี๋ยวเดินกลับกันดีกว่านะครับก่อนกลับนะครับแวะอีกแล้วแล้วนนท์ขายไงคะ20บาทจ้ากระทงละ20บาทนะครับกระทงละ20แล้วถ้าแบบนี้ใส่กระทงก็20เหมือนกันมั้ยอุ๊ยเวลาพูดอ่ะดูมีดด้วยนะลูกเออใช่โอ้โหได้ค่ะนี่ที่นี่แบบทันสมัยมากเลยนะครับสามารถโอนได้ด้วยนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะคะไหนคะเม็ดขนุนค่ะกินได้เหรอคะกินได้ค่ะต้มแล้วค่ะก็พี่เขาแงะเม็ดออกมาไงลูกแล้วก็มาต้มไปต้มสมัยก่อนพี่ตอนผมอยู่บ้านเนี่ยเวลาจะกินใช่ไหมพี่ผมก็ต้องกินเนื้อก่อนแล้วก็บ้วนในนี้ลงถังแล้วก็มาล้างเสร็จแล้วมาต้มอันนี้เรื่องจริงนะแต่ถ้าจะทำขายทำแบบนี้ไม่ได้อยากกินเม็ด40ถูกใจแบบแม่ค้าหัวเราะอร่อยจริงเลยเพื่ออยากกินเม็ดแล้วต้องกินแล้วก็คายอืมใช่จ้ะอันนี้เรื่องจริงนะพูดถึงสมัยก่อนนะหวานถ้าสมัยก่อนนะคือว่าเอาไปใส่เตาใช่เผาอร่อยอ่ะพูดไปแล้วรู้ไวเลยผมเพิ่ง16เมื่อวานเองดูแกหัวล้อตกใจเป็นไงครับน้องฟิวเพราะวันนี้46ละแก่ข้ามคืนอีก2วันก็งอมแล้วเนี่ยมันมาก็ต่ออ่ามามาซื้ออะไรต่อครับแม่มะละกอขายไงจ๊ะมะละกออันนี้ราคานี้ลูกละ10บาทเลยจ้ะหือเอ้าแล้วลูกเล็กเนี่ยเหรอครับลูกเล็กก็เดี๋ยวหนูเอาลูกใหญ่อ่ะลูกเล็กแบบนี้เหรอคะเดี๋ยวก็เนี่ยค่ะ3ลูกนี้ก็เป็น10บาทไปได้เลยค่ะโอ้แม่ดูเขาขายขายลูกนึงมี10บาทได้ได้ๆๆๆค่ะนี่แล้วแต่แม่ค้าก็เลยค่ะหยิบมาเลยครับเอาลูกเดียวครับลูกเดียวครับแล้วแต่แม่ค้าเลยค่ะแต่เอาใหญ่ๆนะคะอะไรวะนี่เลยมันหนักครับซื้อไว้ก่อนกลัวออกมาแล้วหมดนะครับขอบคุณครับและนี่นะคะก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่เราได้มาในวันนี้นะคะที่ตลาดริมน้ำจามจุรีจังหวัดเพชรบุรีใช่แล้วพ่อค้าแม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนนะครับแล้วของเนี่ยราคาไม่แพงจับต้องได้นะครับแล้วบอกเลยว่าใครที่ผ่านมาที่นี่ลองแวะมาดูจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับเดินมาตั้งนานน้องเพิ่งเหงื่อยังไม่ออกเลยทุกคนใช่ครับจะบอกว่ามารอบนี้แม่ไม่ถึงพันนะเออร้อยเองใช่แม่กินหมดเนี่ยแค่ไม่กี่ตังค์เองเออใช่เพราะของอ่ะเขาขายถูกแล้วก็ขอแบบสดๆเลยนะเหมือนแบบว่าเขาอ่ะปลูกเองแล้วก็มาขายเองปลอดสารพิษใช่ครับร้อยนึงคืนนี้นะถุงนี้นะเนี่ยได้ตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะครับมะละกอลูก10บาทครับแต่บอกเลยนะขนุนอร่อยมากเออหวานนี่ตะโกนเลยอร่อยวันเสาร์นะคะโอเคนะสำหรับวันนี้นะในช่วงตะลุยกินเราก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆดูคลิปนี้อยู่อยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนก็คอมเมนต์กันไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย